สอบสวนคุมตัวเจ้าของร้านดารุมะซูชิฝากขังต่อศาลอาญาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ข้อหาช่อโกงประชาชนและความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งคัดค้านการประกันตัวตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า300ล้านบาทและเร่งขยายผลว่ามีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีกหรือไม่ตำรวจปคม.จับกลุ่มผู้ต้องหาชายที่บ้านพักในตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่ก่อเหตุล่อลวงหญิงอายุ15ปีถ่ายภาพและคลิปในลักษณะโป๊เปลือยและข่มขู่แบล็กเมลจนผู้เสียหายฆ่าตัวตายแจ้งข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กพร้อมขยายผลตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้เสียหายหรือไม่ตำรวจสอบสวนกลางปิดล้อมตรวจค้น6จุดในพื้นที่5จังหวัดจับขบวนการค้าลูกเสือโคร่งได้ผู้ต้องหา4คนพร้อมของกลางลูกเสือโคร่ง1ตัวแจ้งข้อหาร่วมกันค้าและครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี